เอาสบายดีก็ซื้อนางทองจันทร์ปัจจุบันอายุ43ปีเป็นปัสสุนอยู่บ้านสมัครีใสสิบสาวกสิกรปัจจุบันทึกอพยพย้ายมาอยู่บ้านจัดสั้นบ้านสมัครีใสเฮานี้ก็เลยบ่มีเวียกเฮ็ดงานทําเนาะเลยเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนก็ทึกภัยกระทบแห้งแล้งย้อนดินฟ้าอากาศบ่อำนวยความสะดวกครอบครัวเฮาเลยหันเปลี่ยนมาเป็นอาชีพ5ป่าทดลอง5ป่าไข่เรื่องทอนเงินนี่เอาทอนมาได้สักห่วยได้สักห่วยไว้ทอนเล็กๆน้อยๆเฮ็ดให้น้อยๆ 2-3 เซนได้มาก็แบ่งไว้เฮา5มาได้เนาะ5มาได้เฮาก็บวงนึงเฮาก็จงไว้บวงนึงเฮาก็เอาไปทําธุรกิจโตแบบว่าเฮาไปหาปูหาปลาสิเนาะเฮาก็มีเฮาได้มาไว้มื้ออื่นเฮาไปเฮาก็ไปซื้อน้ําหมูกับน้ํามันน่ะซื้อเครื่องเมื่อเฮาปุ้มแห่เฮาก็ซื้อแห่ปุ้มหม่องก็ซื้อหม่องทอนไปแล้วก็ไปหาปลามาค่ายทอนไว้เพื่อเจ็บเพื่อเป็นเพื่ออยู่ดีมีแห้งเวลาเฮาห้ามบ่ได้เฮาก็เอาตัวนั้นไปซื้อปิจ่ายก็ได้ยินก็คือว่าเด้อพอแต่เพียงว่าได้ยินฮักบ่ฮู้ว่ามันเป็นแบบใดยินแต่เพิ่นข้าวทะยุว่ามีลูกเอ็ดยานโอ้ยานเอ้าเราสู้ฟังหนูยานจังได๋ยานยันว่าเฮาก็บ่ฮู้เพิ่นว่าลูกเอ็ดนะเฮาบ่ฮู้นี่คิดว่ามันพะยาบ่ยานแล้วโอเคมันติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนาะแล้วก็เข้มสักยาแล้วก็แม่สุลูกนอกนั้นมันบ่ติดกินข้าวกินน้ำก๊อดจุกมันบ่เป็นหยังจักอย่างบ่ติดบ่แปะอันครอบอันนำโครงการเพิ่นเนาะซอกเวียกเฮ็ดงานทำมาหาบ้านสามัคคีใส่เฮาเด้เพราะว่าปัจจุบันนี้ประชาชนบ่มีเวียกเฮ็ดงานทำแล้วก็ได้อึดได้หิวก็เลยเกิดไปมีกับติดจางเฮ็ดนอกเฮ็ดหน้าไปออกบ้านกวงบ้านไก่ออกจากพ่อแม่ไปไกลเนาะผู้ที่โดดทีเดียวในรัฐก็หาโครงการเพิ่นมาช่วยเหลือแด่มีโครงการเข้ามาช่วยเนาะมีเวียกเฮ็ดงานทำอยู่บ้านเฮานี่ก็สิบ่มีผลกระทบเฮ็ดหายกับเล็กน้อยที่ออกไปนอกบ้านเนาะก็จะช่วยลดทอนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบ้านเนาะสิ่งทุกอย่างนั่นแหละกันมีโครงการมาอัดจะดีนั่นแหละ